ก็เดี๋ยวจะลองมาเล่นเสียงแตกนะโดยจะเปิดแตกแบบไม่เยอะก่อนนะครับตอนแรกก็เสียงจากแอมอย่างเดียวครับก็ยังไม่หอนถ้าเกิดเราเปิดเสียงแตกไม่แรงครับก็คราวนี้มันจะลองเปิดได้เยอะๆแบบปกติที่เล่นแบบกับโซลิดบอดี้กีตาร์โซลิดนะครับประจำก็จะหวีดหอนเลยคือจริงๆมันไม่เหมาะมาเล่นนี้แต่เนื่องจากผมพ่วงมีวอลลุ่มเท้าไว้ก็เดี๋ยวระหว่างเล่นเนี่ยมันจะไม่มีหวีดหอนแต่พอหยุดเล่นอาจจะต้องเหยียบวอลลุ่มเท้าปิดเปิดเพื่อช่วยให้มันไม่หวีดหอนครับเพียงแต่ว่ามันหวีดหอนคือกีตาร์ทรงนี้เขาจะไม่เหมาะเล่นแนวนี้อยู่แล้วแต่ผมทำให้ลองฟังดูเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงครับต่อมาก็ลองเป็นแก๊กกลางเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันWe'll be right back.
ัวเดียวครับทำให้ดูว่าถ้าคนที่เขาไม่ได้เล่นกีตาร์แนวอย่างนี้นะแต่เรามาลองกีตาร์แนวนี้โดยไม่ต้องมายึดติดว่ากีตาร์ทรงแบบนี้ต้องเล่นซาวแบบนั้นอย่างเดียวก็คืออันนี้ทดลองเพื่อให้คิดนอกกรอบนะมันก็หลักการเดียวกันกับแบบคนที่เล่นแจ๊สจ๋าๆคือไม่เล่นเสียงแตกไม่เล่นอะไรแล้วต้องไปเจอลองกีตาร์8สายหรือว่า7สายที่มันต้องมีการดรอปสายหรือเล่นเฮฟวี่เมทัลลองแอมป์ไฮเกนก็จะลำบากก็จะมานั่งเล่นแต่แจ๊สอย่างเดียวคงไม่ได้ก็ต้องเพื่อความแตกต่างอะไรนี้นะครับก็ไม่มีผิดมีถูกนะครับอันนี้อยู่ที่การทดลองเล่นดูเพื่อความสะใจเพราะมันคงไม่มีใครเอาอย่างนี้มาเล่นให้ฟังนะผมต้องการให้มันแตกต่างเพราะถ้าจะไปฟังแนวแจ๊สเลยก็เปิดคลิปจอยเป็นสันเล่นนี่แจ๊สเลยก็ไม่ต้องมาคิดมากอยู่แล้วนะครับซาวก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็จบแล้วครับ